แม่มาเลยโอ้มาอยู่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่ปีแหละกายอาจารย์ไปตั้งหลังโอเคเต็มเตรียมเต็มอยู่นะต้องมันจะติดต้องหยุดต้องหยุดคู่แรกคู่แรกก็คือโหเก็บอันนั้นที่เข็มครับเรียนครูบาศรีวิชัยวัดสระปีสร้างเมื่อปีพ.ศ.1566ที่วัดดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เกจิอาจารย์นี่ดังๆจากภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ภาคกลางนะครับก็ทางบ้านเฮานี่ก็มีหลวงปู่แหวนครูบาจุ่มวังมุยครูบาสิริวัดประกองนะครับและเหรียญนี้ยันนี้ท่านพระครูสิริวัดประกองนี่ปลุกเสกเดียวตัวยันเป็นตั้งหลังนี้เป็นยันของท่านพระครูวัดประกองนะครับหลวงปู่โตอาจารย์ดังๆทั้งนั้นนะครับครูอาจารย์108ที่ว่ามาปลุกเสกที่ดอยสุเทพเป็นพิธีที่ว่ายิ่งใหญ่นะครับพระนี้สมัยนั้นท่านพระครูชวนเปิ้นอยู่กุฏิหลังเก่าพอดีท่านพระครูองค์หลังมาก็ได้ลื้อกุฏิเตกุฏิชาวบ้านมาช่วยกันเตแล้วก็มาปะพระในหีบปะครูบานี่ในหีบไม้นะครับแล้วก็เอาลงมากันเก็บไว้ครับก็พระครูบาศรีวิชัยนี่เฮาทีแรกเฮาก็บ่ฮู้นะครับว่าเป็นครูบาศรีวิชัยปี15ที่สร้างปลุกเสกวัดดอยสุเทพก็เลยมันมีในหีบก็เลยมาเก็บไว้พอดีมาเปิดอีกทีมาฮู้ทีหลังนะว่าเป็นครูบาศรีวิชัยพระที่ว่าโด่งดังในภาคเหนือนะครับก็เลยว่าเฮาจะบูรณะพระธาตุของวัดที่ว่ารู้สึกว่าจะแล้วจะอย่างแล้วเฮาก็ว่าจะได้ฮือพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเฮาได้มาเช่าบูชาและร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับอันนี้ก็คงจะคิดเป็นเหรียญละ999บาทนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันบุญนะพระธาตุของวัดสระปีเฮานะครับแต่ละอย่างมันบดีเราก็ต้องบุญแน่นะครับดังนั้นก็ขอจวนพ่อแม่พี่น้องที่ศรัทธาในเหรียญครูบาศรีวิชัยปี15ของวัดสระปีเฮาก็มาเจิญมาปูชาและร่วมทำบุญก็จะได้เหรียญไป1เหรียญ นะครับในราคา999บาทครับนี่นะครับก็คงปุกเสร็จปี50นะครับตอนนั้นเฮาฉลองกุฏินะครับแล้วก็เอาฮือไว้ปูชากับเกี่ยวกับการค้าขายในคนที่แก้ขายแม่นนะครับแก้แม่นขายหมานตามบ้านเฮาเพิ่นว่าสมเด็จกวกนี่วัดสระปีสร้างนะครับของวัดสระปีแต่ๆบ่มีที่อื่นนะครับก็ใครสนใจก็เชิญชวนนะครับฮื้อปุจแจก่อในราคา499นะครับเพื่อมาบูรณะวัดสระปีเฮาอันนี้ในภาคเหนือนี่ยังบ่เคยมีนะครับสมเด็จกวักเนื้อสวยงามนะครับตั้งหลังก็เป็นรูปยันของก้าแม่นขายแมนนะครับเป็นวัดชื่อวัดสระปีตำบลสระปีอำเภอสระปีนะครับเอาคือสุด
เรื่องยากควบคุมเลยนะรองเจ้าคณะอำเภอเนี่ยรองเจ้าคณะอำเภอนะแล้วก็มาเมินให้ได้ขึ้นแต่มันแล้วแต่บนทุกโครงการนะเอาไปตีไปตีเนี่ยมาตีต้นไม้มาแต่เลยขึ้นได้อ่ะ